ลูกแพรต้นเล็กค่ะทุกคนพันผลใหญ่มากดูมันใกล้แบบจะได้เก็บกินแล้วนะโอ้ดอกย้อยแบบนี้เลยค่ะดูนั่งอยู่นะจะเอ๊ะจะเอ๊จีจะสวัสดีในสวนหลังบ้านค่ะทุกคนแดดดีมากเลยวันนี้26องศาเซลเซียสนะคะคุณหญิงก็งานยุ่งในสวนเหมือนเดิมกว่าจะได้มาลงคลิปดูจะพาไปชิมลูกแพรกินไหมล่ะลูกแพรน่ะฮะกินบ่กินเป็นหม้อผลไม้อ่ะกินแต่หนูน่ะฮะเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้นะเห็นไหมป้าป๋าน่ะป้าป๋าหอมกันนะครับเดี๋ยวหอมเอสเซนต์กินไหมเนี่ยอร่อยค่ะแต่ละวันกว่าจะได้ทำคลิปอิ่มแล้วสะบัดตูดนะเรนดี้ป้าทุกคนเดี๋ยวไปเก็บลูกพลัมอยู่ต้นใหญ่ดีกว่าอันนี้ต้นเล็กนะคะมันจะเป็นอีกพันหนึ่งนะลูกมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่มันก็ผลใหญ่นะคะเป็นตุ้มดักต้นโตนคือจังปักซิดาตอนนี้มันยังแข็งอยู่รอสักหน่อยให้มันเหิมๆแซบเดี๋ยวไปซิมต้นใหญ่อยู่นี่ค่ะนี่ๆ นี่ปีนี้ไม่ค่อยดกมากแต่ก็เออพอกินต้นใหญ่มันจะเป็นลูกแบบนี้ทุกคนต้องปีนขึ้นไปนี่มันร่วงค่ะเอามันร่วงๆมาชิมกันเบียร์นะเบียร์นะเรียกยากเบียร์นะชื่อภาษาเยอรมันเนาะลูกแพรนะคะอันนี้มันยังหามๆอยู่ทุกคนดูมันจะกรอบๆเหมือนบักซิดาซิดาคือฝรั่งบ้านเรา อย่างนี้เลยมีเพื่อนๆน้องๆถามเป็นรสยังไงอันนี้มันร่วงกินไหมคะกินไหม is runtergefallen ist schon ja schon ich meine kann man essen kann man schon schmeckt auch มันร่วงไม่ได้เด็ดมานะคะมันร่วงปีที่แล้วมันดกมากทุกคนรอสักหน่อยมันยังแบบนั่นอยู่นี่ข้างในมันนะคะเมล็ดมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เมล็ดมันไม่ได้เยอะนะมีไม่เยอะกินแทนฝรั่งได้เลยกินฝรั่งกินฝรั่งถ้าสุกมันจะนิ่มๆนะคะเหมือนฝรั่งอะไรเหมือนเลยแต่สุกมันจะนิ่มแต่มันจะหวานกว่ามันไม่ได้ออกเขาเรียกว่าอะไรมันจะหวานเออมันก็รสชาติคล้ายๆฝรั่งแต่มันก็ออกทางหวานกว่าดูเนื้อสิคะเนี่ยเห็นไหมอร่อยกำลังกรอบๆเดี๋ยวรอสักหน่อยสักประมาณ 2-3 วันเดี๋ยวค่อยเก็บต้นเล็กจะอีกรสหนึ่งนะคะเอ้ยอีกพันหนึ่งมันจะเป็นแบบมันหวานน้ำหอมชิมไหมคะบ่อยๆไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายืนทะลุจอ เอาฟรีดาซินจื้อ